สุดท้ายคือเจ็บเจ็บเจ็บบาดเจ็บเจียนตายจุดอ่อนคือการเชื่อถือคนบางคนมีผลก็ต้องกลายเป็นฝ่ายค้านว่าเนี่ยนะไอ้เพื่อไทยเนี่ยคบชูนะเนี่ยเออเพื่อไทยคบชูนะคบชูสู่สาวนะและสาวแก่ด้วยนะพรุ่งนี้ยุทธการงูเห่าซ้อนงูเห่าว่าไอ้เรื่องดีลลับเนี่ยจำได้ไหมค่ะทักษิณได้คุยกับอำนาจเก่าตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็มาบอกผมระวังชูวิทย์ระวังชูวิทย์แล้วก้าวไกลตอนนี้เป็นยังไงก็ถูกคนแก่หลอกเด็กไงนี่ไงแล้วต่อหน้าสาธารณชนก็แถลงข่าวเท่ๆนะแต่รับหลังด่ากันตายห่าคุณรู้เปล่าเรื่องนี้อ้าวเหรอก้าวไกลกับเพื่อไทยอ่ะนะครับใช่ใช่ตั้งแต่วันแรกไหมฮะตั้งแต่ที่รายไม่ใช่ นี่ท้ายสุดเนี่ยท้ายสุดเนี่ยในวงเจรจารับหลังเนี่ยภูมิธรรมฟาดมัวฟาดงานก้าวไกลพรุ่งนี้ยุทธการงูเห่าซ้อนงูเห่าเอองูเห่าซ้อนงูเห่าพรุ่งนี้แถลง270ครับ264 265 270ประชาธิปัตย์มา23คนยกเว้นนายชวนกับนายบัญญัตินะพรรค2ลุงนะไม่มาลักษณะก็คือโหวตให้ผ่านไปก่อนเพื่ออาศัยเสียงสวในการที่ซ่อนไว้ว่าสองลุงเนี่ยมามาเท่ากับไม่มาใช่ไหมครับมาเท่ากับไม่มาพอหลังจากบวชเสร็จค่อยไม่มาแล้วมาจริงเออโอ้โหแม่นี่ใช่ไอ้เพื่อไทยเนี่ยคบชูนะเนี่ยเออเพื่อไทยคบชูนะคบชูสู่สาวนะและสาวแก่ด้วยนะเอออันนี้แหละที่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยปากเนี่ยธรรมะธรรมโมสังโฆอวัยวะตุนโนโมนะแต่ปรากฏว่าโอ้โหรับหลังนี่มึงคบชู้สู่สาวนะและผมได้ลืมรู้แล้วว่าเมื่อคืนนี้เองมีกล้วยตกหล่นไปถึงสวส่งสัญญาณไปถึงใครครับส่งสัญญาณไปถึงฮัลโหลดูไบท้องฟ้าปลอดโปร่งไม่ว่าจะพูดดีอย่างไรไม่ว่าจะว่าสุดทางแล้วเจรจาทุกอย่างแล้วเป็นความผิดของใครต่อใครบ่วยกันไปบ่วยกันมาท้ายสุดแล้วเราต้องเข้าใจว่านี่ก็คือเกมแห่งอำนาจคุณทักษิณเนี่ยมีอยู่5ข้อที่ผมจะสรุปให้คุณฟังนะข้อแรกเนี่ยทุกคนที่อยู่คนใกล้ชิดคุณทักษิณก็จะบอกว่าคุณทักษิณจะกลับนะครับข้อที่2ผมเป็นคุณทักษิณเนี่ยผมติดคุกติดตารางมาผมมีสตุ้งสตางค์อาจจะไม่ได้เยอะเท่าท่านการที่ท่านกลับมาท่านต้องคิดหรือไม่ว่าท่านกลับมาแล้วท่านจะออกจากคุกอย่างไรท่านยอมที่จะไปติดคุกเลยหรือไม่อันนี้สำคัญมากนะเพราะท่านกลับมาเนี่ยจะมาบอกว่าท่านกลับมาแล้วท่านไม่คิดโอ้ผมว่าเป็นไปได้หรอกข้อที่3การกลับมาของท่านได้สัมพันธ์กับการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่อ้าวถ้าไม่จัดตั้งแล้วคุณจะมาวันที่10ทำไมล่ะคุณมีวันที่10พฤศจิกามีวันที่10มกราทำไมคุณไม่กลับคุณกลับ10กุมภาก็ได้ทำไมคุณต้องกลับ10สิงหาและทำไมการโหวตที่สำเร็จคือวันที่4สิงหาดังนั้นความสัมพันธ์เนี่ยสัมพันธ์กันแน่นอนข้อที่4การกลับมาของคุณเนี่ยได้ตกลงคุยกับอำนาจเก่าหรือยังข้อที่5ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายการกลับมาของท่านคิดว่าถ้าท่านจะออกจากคุกหรือหลุดรอดออกจากเงื้อมมือของกฎหมายด้วยวิธีใดครับด้วยวิธีใดดังนั้นผมไม่ขอก้าวล่วงการกลับมาคุณต้องคิดอยู่แล้วมันสัมพันธ์กันหมดนะ5ข้อนี้ดังนั้นถ้าให้ผมตอบผมก็ไปตอบกับชาวบ้านได้ไหมล่ะเอ้ยเขาตอบมาแน่นอนเขาบอกว่า10โมงครึ่งเขากลับมาที่สิงหาลูกเขาก็คอนเฟิร์มแล้วอะไรอย่างนี้แต่ผมให้คุณดู5ข้อนี้เป็นหลักแล้วคุณก็จะดูออกว่าท่านจะกลับหรือไม่กลับครับ